เปิด EP เลยเนี่ยเราเปิดเลยพี่ว่าในหนังที่มันหลบหลังต้นไม้อย่างเงี้ยพิวพิวพิวอย่างเงี้ยเฉียวไปเฉียวมาเออไม่โดนพี่ว่ามันจะทะลุไหมถ้าต้นไม้สดมันก็ไม่แน่มันต้องดูความใหญ่ด้วยดูลักษณะความใหญ่ของมันอ่ะฮะความใหญ่แค่ไหนเราจะหาต้นอะไรแค่นั้นแหละเอางี้เอฟปีEP นี้ครับหลบหลังต้นไม้กระสุนจะทะลุไหมเดี๋ยวไปดูกัน okay. นี่ครับน้องปังปอนคนเดิมของผมครับ EP นี้เราจะมายิงต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่รักมากด้วยของผนังแต่เราไปขอญาติพี่เจี๊ยบมาแล้วครับพี่ผมมาต้นไม้พี่ไปทำคอนเทนต์นะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วน้องปอนคิดว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุต้นไม้ต้นนี้ไหมไม่ค่ะเออพี่จักว่าทะลุไหมว่าถ้าถึง2ไม่น่าทะลุครับขนาด9อ่ะขนาด9นี้ไม่แน่ใจยิง2ขนาดพอเพราะว่าในหนังชอบยิงขนาด9กันใช่ป่ะแล้วก็แบบหลบหลังต้นไม้อย่างเงี้ยใช่ปิ้วปิ้วปิ้วนี่ยาวๆเลยป่ะยาวๆเลยท่าเดิมเลยน้องใช่เดี๋ยวพี่ช่วยแบกอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยแบกต้นไหนเนี่ยนี่ต้นนี้จะเป็นต้นที่เป็นนั่นอีกเลยไอ้ต้นที่เรายิงเลยต้นนี้นะเดี๋ยวหาไม่เจอเอาละอืมโดนแล้ววะโดนไหมวะเดี๋ยวไม่โดนป่ะจริงเหรอโดนจะเปิดไหมนี่ไงนี่ไงเฮ้ยพี่ตักเซอร์ไพรส์ว่ะ Oh my god พี่ตักพี่ตักดูดิไม่เซอร์ไพรส์ว่ามันโดนได้ยังไงไม่เซอร์ไพรส์ว่ามันทะลุเฮ้ยลูกของ2แล้ว9ล่ะต้องลองดู9ล่ะไม่เป็นไรนะรู้หัวตาเด้อดู9ป่ะไม่ใช่ดู9อ่ะแต่9ยิงโดนหรือเปล่าไม่โดนอะไรวะยิงที่ลำต้นนี่ครับไม่โดนเหรอพิ้วลูกสองลูกแล้วไม่โดนเลยอ่ะแตะโฟกัสได้ไหมแตะโฟกัสด้วยชัดอยู่ครับนี่อย่าโดนรูเข้ารูเข้ามาดูรูออกโอ้โหหนักมากเอานะเราไม่สามารถแอบหลังต้นไม้นี่ไงผมก็ยิงทะลุโอ้ทะลุนี่นี่ทะลุตั้งแต่2นัดแรกแล้วนี่พี่ตากมาดูโอ้ก็มั่วกูนี่ๆๆนี่อันนี้เข้ากลางลำเลยนี่ไงนี่โอ้นี่ๆๆเห็นป่ะโอเคใกล้ไปใกล้ไปนี่เคลียร์ทะลุ1 2 3รูทั้งหมดโอ้เออไอ้เราก็ว่าทำไมกลางต้นเลยเอาสรุปเลยครับอย่าไปแอบหลังต้นไม้ต้นแค่นี้นะเออว่ะแล้วถ้าแม่งต้นใหญ่กว่านี้อ่ะอย่าหาเรื่องเราต้องหาต้นไม้อีกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้ใหญ่ๆมายิงใน EP ต่อไปอันนี้เขาคล่องใจนะครับเพราะถ้าเป็นไม้สดกับไม้แห้งโอ้ตึกกว่าเยอะกันเลยผมว่าไม้สดอะยิงทะลุคือมันแห้งมานานแล้วตอนนั้นอะพี่แล้วทำไมไม้ที่มันตายแล้วมันแข็งกว่าไม้สดล่ะแต่ถ้าไม้แห้งเลื่อยยังเลื่อยง่ายกว่าไม้สดนะไม้สดยังเลื่อยยาก